นายกองโทดรคุมขายอุดรพิมนายกองการบริหารส่วนจังหวัดมหาสรารคามพร้อมด้วยดรยิ่งยศอุดรพิมประธานคณะทำงานองการบริหารส่วนจังหวัดมหาสรารคามร่วมกับดรสุภชัยวีรพุชงมูล,ลนณิธิวีรพุชงและสถาบันโพธิขยาว,วิชาลาย980ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกรถินสังฆบประชาสามาคัคคีที่วัดพระธรรมวรนาย,ยกนน,นแต้วตบลท่าตุมอำเภอปากทงชัยจังหวัดนครราชสีมาเป็นประธานกล่าวถวายผ้ากรถินพร้อมทั้งน้อมนำผ้ากรถินถวายแด่พระสงฆ์ ก่อนที่พุทธศาสนิกชนทุกท่านจะได้ร่วมกันถวายผ้าบริวารกรถินแด่พระคณะสงฆ์ด้วยความเลื้มปิติกันทุกคนและรายได้จากการทอดกรถินสามัคคีครั้งนี้จะนําไปสร้างศาลาการเรียนสาหรับปฏิบัติศาสนกิจต่อไปสําหรับการทอดกรถินเป็นประเพณีสําหรับพุทธศาสนิกชนที่มีศรัทธาเลื่อมใสประสงค์จะทํานุบํารุงพระพุทธศาสนาและส่งเสริมให้พระภิกษุได้ปฏิบัติตามพระวินัย ซึ่งถือปฏิบัติมาตั้งแต่ครั้งพุทธกาลกระทั่งถึงปัจจุบันเป็นการเพิ่มพูนบุญกุศลซึ่งนำความสุขมาให้เป็นงานบุญที่มีปีละครั้งท่านจึงจัดเป็นการทานแปลว่าถวายตามกาลสมัย